บอกท่านผู้ชมทางบ้านครับผมแล้วก็ทั้งหมดในห้องส่งนี้ครับ10ข้อไม่น่าจะมีความที่ผมออกจากวงการตลกมันก็ไม่น่าหนักนะขนาดนั้นพี่ลูกเอาขนาดนั้นเลยกูต้องกินข้าวครับพี่แม่นาครับขอพ่อหน่อยครับงานยังเล็กสวีทออฟท็อปโยกขาเลยรับไปก่อนรับไปก่อนดีมากมันต้องแบบนี้ครับอาครับไปน้องน้องกินสิคุณต้องดูแลผมประดุจดั่งเจ้าชายเวิร์คพอยต์นะไอ้บ้าแข็งข้อขอบเตียงค่ะขอบตาค่ะขอบคนค่ะถูกแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาเอาสาระหรืออยากให้รองเท้าผมออกทีวีแค่นั้นเองตาโทษครับไฟหมดไปข้างแล้วครับล้างไม่ดีแล้วล้างไม่ดีแล้วกลับมาหากันต่อจากเมื่อวานนี้กันครับกับความปั่นป่วนของเหล่าดารานานาชาติเมื่อทีมสาวสวยอย่างคุณจียอนคุณชมพู่และคุณหลินต้องมาปะทะกับทีมหนุ่มตลกอย่างคุณแจ็คคุณแนนาและก็หมอแลบแพนด้าโดยในศึกแรกนั้นครับก็เป็นสาวสวยแดนคิมจิที่พลิกล็อกคว้าคะแนนแรกให้กับทีมได้สำเร็จซึ่งในศึกต่อมาของคุณชมพู่และหมอแลบก็เป็นสาวสวยสุดฮาที่สามารถเอาชนะไปได้อย่างฉิวเฉียดส่งผลให้ทีมสาวๆทิ้งห่างออกไปเป็น2-0คะแนนแล้วคุณแจ็คจะงัดไพ่ตายอะไรมาแก้เกมนั้นเราไปชมกันได้เลยครับแจ็คไปแจ็คมาใจผมเนี่ยน้องมาครั้งแรกด้วยโอ้ใช่ไม่เคยมาเราก็อยากจะเขาเรียกว่าอยากไปปาดีคนสวยอยากจะแพ้มาเลยเฮ้ยเรามีประสบการณ์สาวสวยแพ้เลยนะอยากคือเราอยากจะแพ้เขาเป็นแชมป์ไปเลยเพื่อให้เขาแล้วก็น้องเนี่ยมีประสบการณ์อย่าออกตัวว่าเราโง่อย่าเพื่อให้เราแพ้ขอแพ้ได้ไหมไม่ได้แพ้ได้ไหมไม่ได้ได้เราแพ้3-0กลับบ้านเพื่อให้น้องแล้วก็ทีมชนะอย่าแพ้ตัวก็แพ้ครับผมเรื่องของดวงใกล้อยู่แล้วผมขอไปพักผ่อนก่อนก็แล้วกันผมอยากให้น้องได้ลุยก่อนอ๋อถูกต้องดีมากเลยครับผมแม่นาครับในฐานะที่ผมเป็นหลานที่น่ารักแม่นาเป็นตลกที่เป็นบรมครูขอพ่อหน่อยครับมึงน่ารักตรงไหนเป็นทีมเดียวกันแล้วเอาล่ะนะอย่างนั้น Black Sweet ออฟท็อปโอ้แจ็คไปอ่ะโน้ตเล่นไปเลยนะครับเอสิเกียงมาจบแล้วจบที่คู่นี้แหละเก้าอี้ตรงนี้มีผลไหมล่ะมีไหมโอ้ไม่มีผลอะไรเลยเก้าอี้ไม่มีผลอะไรหรอกแต่ทำให้คนแตกมาเยอะแล้วขึ้นลงไม่มีผลไม่อ๋อไม่มีผลไม่มีผลเลยไม่อยู่ที่ใจเขาอยู่ที่ใจเขาเอาลงแรงๆด้วยลงแรงๆทีมเดียวกันนะเนี่ยทีมเดียวกันนะเนี่ยไอ้มันเริ่มมีผลแล้วอ่ะมีความสุขสะใจมากใช่ไหมทำให้หญิงไล่เสียงมันดังมากสะใจมากใช่ไหมมันอยู่เฉยๆลุงเน่งพูดอะไรครับลุงนั่งดีกว่านั่งเลยได้น้อยพังเขาก็ไม่น่ามีสักให้นั่งนั่งยืนข้างหัวเขาทำไมเอ้ามานี่พี่จ๋าเอาคำถามง่ายๆนะคะง่ายๆนะง่ายๆนะปิดตาสองนาทีพร้อมจับเวลาทดสอบรั่วเอาอะไรอุดฮะได้ยินอะไรบ้างทดสอบรั่วเอาอะไรอุดอืมไม่ต้องเอาอะไรอุดมันรั่วนะก็มันไม่เกี่ยวกับถูกต้องถ้าเป็นเราตอบนะตอบว่าดินน้ำมันเห็นไหมมันเป็นแค่นี้เองไปต่อไปเซนทันรัตนาทิเบตอยู่ในไทยหรืออยู่ในทิเบตอยู่ในไทยค่ะคุณไม่ต้องคิดเลยเหรอถูกต้องทำไมเราไม่เจอคำถามแบบนี้มั่งอะเซนทันทิเบตอยู่ในไทยหรืออยู่ในทิเบตอยู่ทิเบตสิดีแล้วครับที่เขาไม่ถามสองแล้วนะครับไปต่อไปเลยแล้วเดอะมอลล์สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์อยู่ในไทยหรืออยู่ในไอซ์แลนด์เดอะมอลล์แฟชั่นไอซ์แลนด์อืมไม่มีไม่มีคือมันมีเดอะมอลล์แฟชั่นไอซ์แลนด์ด้วยเหรอบ่นอะไรเออนั่นเลยไม่มันต้องมีคำตอบด้วยหนูกำลังคิดว่าเดอะมอลล์แฟชั่นไอซ์แลนด์มันมีชื่อนี้เปล่าไม่ได้ให้คุยกับเขานะไม่มีค่ะไม่มีคือไม่มีในไทยไม่มีในทิปไม่มีในไอซ์แลนด์ด้วย
อะไรครับคือมันไม่มีไม่มีสาขานี้ด้วยนะเองถูกต้องได้มาแล้ว3ไปต่อเลยถ้าเพื่อนที่ชื่อไก่มีลูกต้องเรียกลูกของเพื่อนว่าลูกไก่หรือลูกเจี๊ยบเพื่อนมีเพื่อนชื่อไก่ไก่นั่งดีแล้วไก่คลอดลูกออกมาไก่คลอดลูกมาเอาละเอียดเลยลูกไก่ลูกของไก่เพราะว่าคลอดมาจากคนชื่อไก่ถูกต้องโอ้ย4ข้อไปแล้วยังไม่พลาดเลยไปต่อแล้วถ้าเรามีลูกชื่อเจี๊ยบพอลูกต่อไปคนทั่วไปจะเรียกว่าลูกไก่หรือลูกเจี๊ยบก็เรียกไอ้เจี๊ยบก็ลูกเราชื่อเจี๊ยบนี่เพื่อนก็ต้องเรียกไอ้เจี๊ยบดิอ๋อสนิทกันไม่เรียกลูกไอ้เจี๊ยบไม่ได้เจี๊ยบลักษณะแต่ละข้อเขาไม่มีความมั่นใจเลยนะแต่เขาถูกทุกข้อแล้วไอ้แจ็คเราจะได้ไหมเนี่ยอันนี้สมเป็นห่วงไอ้แจ็คแล้วตอนนี้ไอ้แจ็คแล้วไปต่อแล้วรสชาติหวานเจี๊ยบคือรสชาติของกระเจี๊ยบหรือลูกเจี๊ยบรสชาติหวานเจี๊ยบคือรสชาติของกระเจี๊ยบหรือลูกเจี๊ยบตอบว่าของกระเจี๊ยบเอ้ยกระเจี๊ยบมันเปรี้ยวใช่ไหมทำไงมันเปรี้ยวหวานปะทำไงวะกระเจี๊ยบแล้วตกลงกระเจี๊ยบเปรี้ยวไหมลงแม่ผิดเลยอ่ะก็นั่นแหละสิเขาคุยกับใครอ่ะทำไมมันจะเป็นนานแหละทำให้ต้องลังเลไงไปตายใหม่ค่ะอะไรไม่มีชี้กลางนางมีแต่หัวกับก้อยอะไรวะอะไรไม่มีชี้กลางนางมีแต่หัวกับก้อยอะไรไม่มีชี้กลางนางมีแต่หัวกับก้อยเหรียญตาก้อยไปต่อถ้าเราอยู่ในวัดพระแก้วแล้วทำเหรียญ5บาทตกลงไปด้านหลังเราพอเราหันหลังไปดูเราจะเห็นวัดอะไรแน่ๆก็วัดพระแก้วไงรู้ได้ไงก็เราอยู่ในวัดพระแก้วเนี่ยไม่ไต่ไปถึงไหนแล้วไปต่อเลยถ้าเราอยู่ในวัดพระแก้วยังไม่พ้นไม่ได้มาละพอใจไหมตัวเองพอใจไหมพอใจถ้าข้อติดลงมาใช่มันไม่หวานเลยใช่ไหมตีเล่นได้รู้จักกระเจี๊ยบไหมรู้จักค่ะกระเจี๊ยบเป็นยังไงกระเจี๊ยบเจี๊ยบเก่งมากไปงงเจี๊ยบเอ้าส่งตัวเข้ามาเพื่อนเพื่อนแน่สักโก้สุภาพบุรุษท่านนี้ครับผมที่จะมาคู่ครับอาไอ้ใจได้ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการเองแล้วที่เหลือถ้าคุยขนาดนี้ถ้าแพ้ลาออกจากวงการตลกขนาดนี้เหรอคือมันก็ไม่น่าหนักนะขนาดนั้นที่พูดเอาขนาดนั้นเดียวกูต้องกินข้าวครับพี่บ้าไปแล้วไม่รับครับผมผมไม่รับครับผมไม่รับคิดว่าเขาได้เท่าไหร่9เฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะตอบว่า9ทำไมอ่ะ9เหรอทุกคนพูดกันตุ้มๆๆหมดอ่ะคุณไปพูดทำไม9เปล่าใช่บ้าครับฮะกลับเลยดีกว่าอ่ะถ้า9นี่ผม9ลงไปรับเช็คกลับบ้านได้เลยนะครับ9ไป9 8กันเองลดอีกเออ5เอานั่นแหละตัวนะโอ้โหป้าบอคอหอยพ่อเก่งเลยขนาดนี้ป้ากันเหนื่อยแล้วแต่สบายครับอาครับสบายคือผมเคยมาหลายรอบแล้วใช่ใช่มาครั้งแรกครั้งแรกตอบได้5เรามาเยอะกว่าสูงสีถ้า2ครั้งก็เป็น10ถ้ามา3ครั้งคุณก็15ถูกต้องครับผมถ้า4ครั้งต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองถ้าคุณมาล้านครั้งโอ้โหเป็นล้านข้อครับพร้อมครับผมอยากจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านครับผมแล้วก็ทั้งหมดในห้องส่งนี้ครับว่า10ข้อไม่น่าจะมีเอาเต็มที่แล้วครับใกล้อีกนิดครับมันจะเป็นการอีกนิดครับใกล้ไปค่อยเอาหน่อย5ข้อนั้นท่านผู้ชมผู้มีเกียรติครับกลิ่นออกมาตรงนี้เลยอ่ะเป็นไอจากปากของเองครับผมทุกท่านบ้างคงจะได้กลิ่นปากของผมแล้วทีนี้เสียนะและวันนี้ท่านผู้ชมครับการที่ผมนั้นนี่มีอะไรมีอะไรดูอะไรกันคุยกับใครผมคุย
ีกับท่านผู้ชมทางบ้านครับผมว่าวันนี้ผมจะชนะผู้หญิงและก็จะชนะ 6-7 ข้อให้ได้ครับท่านผู้ชมครับแล้วถ้าคุณแจ็คแพ้คุณแจ็คจะยอมโกนหัวกลางรายการค่ะเอาละเอาละครับผมก็เป็นไปตามนั้นเอานะโอเคนะโกนบ้าโกนบอเลยอ่ะไม่โกนเกมแบตเตอรี่แล้วใครโกนแจ็คไงไม่มียังไม่บวชยังไม่ครบบวชผมเลยบ้าหรือไงเอาตามนั้นเลยเอ CGN วะเอาละฝากไว้กับเขาดีๆนี่คือสภาพหลุดท่านสุดท้ายของทีมผู้ชายเก่งกับว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นคนมาเนี่ยเขาก็จะเฮ้ยน้องน้องเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรับไปก่อนรับไปก่อนรับไปก่อนดีมากมันต้องแบบนี้ครับอาคนเราเนี่ยมันต้องรู้ครับว่าน้องมันเดือดร้อนเรื่องอะไรครับอาครับผมครับผมติดสินบนเจ้าหน้าที่เชิญนั่งครับเห็นไหมฮะครับผมรัดเข็มขัดอย่างนุ่มนวลครับอาตัวอย่างสังคมโอ้โหไปน้องน้องเป็นสิทำงานดีมากนะร้อนขอบคุณเฮ้ยขออนุญาตนะแค่นี้พอครับอาครับผมบอกแล้วครับว่าเงินเนี่ยซื้อทุกอย่างได้ครับอาทำเป็นใจดีไงออกสื่อให้คุณลูกนี่เพียงร้อยพ่อแล้วผมไม่รับสินบนเขาไงยังไงผมก็อยู่กับคุณพ่อครับผมเดี๋ยวการไม่รับสินบนไม่ว่ามันเรียกเราพ่อทำไมวะโอ้ตรงเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยเขาเกือบดีครับอาไม่รับสินบนรับว่าดีมากนะฮะแต่ตอนแรกเขาเผลอรับไปแล้วครับผมรับไปแล้วถือว่าจบแล้วเขากลัวว่าอาจะน้อยใจหรือเปล่าเพราะว่ากล้องจับอยู่เขาก็เลยเดินมาสวนถ้ากล้องไม่จับโอ้ยป่านนี้120จับบ้านไปแล้วครับผมแค่นั้นเองครับผมสบายใจกลับมาครั้งนึงตรงนี้เป็นยังไงบ้างไหมกับเก้าอี้ตัวนี้กับพี่คนนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่กันแล้วอ๋อสนิทกันแล้วผมเริ่มชินกับเขาแล้วเก้าอี้ใหญ่เก้าอี้ใหญ่เก้าอี้ตัวนี้ก็เหมือนเก้าอี้โซฟาที่บ้านผมมาทุกครั้งก็รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นคือผมเบาๆเด้อเบอร์แรงออกกว่าคนอื่นนะครับเนี่ยไม่เห็นนะเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรนะอีกรอบอีกรอบตาผมจะทั้งหลอกมาแล้วคนที่เราอุตส่าห์ไว้ใจผมให้ตังคุณไปแล้ว120บาทนะครับผมนั่นแล้วคุณต้องดูแลผมประดุจดั่งเจ้าชายเวิร์คพอยต์นะไอ้บ้าจะด่าอะไร5ข้อเป็นตัวตั้งหายใจลึกๆ CP ครับ5ข้อมันยังน้อยไปสำหรับผมมาปิดตาพร้อมจับเวลาข้อสอบรั่วเอาอะไรอุดไม่ต้องเอาอะไรอุดหรอกก็มันข้อสอบรั่วก็หมายถึงว่าข้อสอบเนี่ยมันไม่ต้องเอาอะไรอุดเลยครับรู้จักดินน้ำมันไหมรู้ครับมันก็อุดตามรูรั่วได้แต่ข้อสอบรั่วไม่ต้องอุดอะไรถูกต้องเอาแสนจากเอให้ได้นะไปต่อไปเซนทันรัตนาธิเบศเซนทันรัตนาธิเบศอยู่ในไทยหรืออยู่ในทิเบศอยู่ในประเทศไทยนี่แหละครับอยู่แถวๆรัตนาธิเบศครับรู้ด้วยรู้ถูกต้องอย่าเรียกอย่าเรียกอยู่ในไทยหรืออยู่ในทิเบศเขาอยู่ทิเบศสิเขาบอกว่าทิเบศทิเบศจะมาอยู่ในไทยได้ยังไงไปต่อไปได้มาแล้ว2แล้วเดอะมอลล์สาขาแฟชั่นไอแลนด์อยู่ในไทยหรืออยู่ในไอแลนด์ไม่มีเดอะมอลล์แฟชั่นไม่มีมีแต่แฟชั่นไอแลนด์เดอะมอลล์มีแต่บางกะปิอะไรพวกนี้ไม่มีเดอะมอลล์แฟชั่นวันๆคุณไม่ได้อยู่ในบ้านเหรอไม่มีออกช้อปปิ้งเหรอก็ไปบ้านถูกต้องสามแล้วคุณไม่ผิดเลยอ่ะก็สบายอยู่แล้วครับผมคือกู้หน้าทีมของผมได้แค่นี้โอ้โหดื้อมากจริงมั่นใจซะขนาดนี้เนี่ยแล้วหนุ่มตลกอย่างคุณแจ็คจะกู้หน้าให้ทีมอย่างที่พูดไว้ได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับแล้วเดอะมอลล์สาขาแฟชั่นไอแลนด์อยู่ในไทยหรืออยู่ในไอแลนด์ไม่มีเดอะมอลล์แฟชั่นไม่มีมีแต่แฟชั่นไอแลนด์เดอะมอลล์มีแต่บางกะปิอะไรพวกนี้ไม่มีเดอะมอลล์แฟชั่นวันๆคุณไม่ได้อยู่ในบ้านเหรอไม่มีออกช้อปปิ้งเหรอก็ไปบ้านถูกต้องสามแล้ว
ับผมผมคือกู้หน้าทีมของผมได้แค่นี้ยุ่งมากจริงถ้าเพื่อนมีเพื่อนใช่ไหมมีครับไม่ได้อยู่คนเดียวนะเยอะแยะเลยโอเคถ้าเพื่อนชื่อไก่มีลูกจะต้องเรียกลูกของเพื่อนว่าลูกไก่หรือลูกเจี๊ยบก็เรียกลูกลูกไก่ก็ได้เพราะว่าเขาชื่อไก่ก็เรียกลูกไก่อ่ะแล้วเวลาไก่มีลูกลูกเจี๊ยบเคยเรียกอยู่ครับผมพอเขาออกมาเรียกลูกอะลูกเจี๊ยบแต่นี้เป็นลูกคนจึงชื่อลูกไก่ถูกต้องโอเคแล้วข้อต่อจากนี้ไปเสมอยินดีฮะอย่าลงมานะยินดีกูไตใหม่เลยแล้วถ้าเรามีลูกชื่อเจี๊ยบพอลูกโตไปคนทั่วไปจะเรียกว่าลูกไก่หรือลูกเจี๊ยบก็ต้องเรียกลูกเจี๊ยบเหมือนเดิมแหละเพราะว่าเขาชื่อเจี๊ยบไม่เกี่ยวอะไรกับไก่เท่าไหร่หรอกถ้าเรามีลูกชื่อเจี๊ยบพอลูกโตไปคนทั่วไปจะเรียกลูกไก่หรือลูกเจี๊ยบตอบว่าเรียกเจี๊ยบเฉยๆอ่ะเพราะว่าเขาโตแล้วก็เรียกลูกเจี๊ยบธรรมดาทั่วไปมันต้องห้าอยู่แล้วมันต้องห้าอยู่แล้วอ้วนมันต้องห้าอยู่แล้วเดี๋ยวกูเตะเลยอ้วนเดี๋ยวกูเตะเลยเดี๋ยวอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวพี่เตะแว่นหลุดเลยที่แล้วก็อย่างนี้อันนี้ก็อย่างนี้แล้วมีปัญหาตลอดครัวซองต้องอยู่ในครัวหรือในซองที่ร้านค้าไม่ขายของครัวซองวางอยู่ที่ร้านค้าข้างหน้าอนุญาตนะถูกต้องขึ้นไปนั่นไงวงกันไปวงกันตั้งอะไรนะอ๋อไม่ให้โอ้โหจ่ายแล้วก็ไม่ให้ด้วยอ้วนอาเป็นเจ้าของรายการให้แล้วโอเคยอมก็ได้เอออย่ารีบตอบสิผมจะไปจะเรียกเขาว่าเจี๊ยบเจี๊ยบได้ไงเพราะเขาโตแล้วเนาะเขาโตแล้วเขาเรียกเจี๊ยบเฉยๆเรียกนุ่นๆเนี่ยเสียดายเลยโอ้โหอันตรายอันตรายตายใหม่เลยแล้วรสชาติหวานเจี๊ยบคือรสชาติของกระเจี๊ยบหรือลูกเจี๊ยบนะใช่ไหมเนี่ยกระเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบนะแล้วล่ะก็ตรงรสชาติของกระเจี๊ยบคือรสชาติของกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบมันจะออกเปรี้ยวๆด้วยครับผมว้าวข้อใหม่แล้วนะครับอะไรไม่มีชี้กลางนางมีแต่หัวกับก้อยตายตายเหรียญโอ้ถูกต้องโอ้โหไม่ต้องดูตรงสองข้อสามข้อถ้าเราอยู่ในวัดพระแก้วเราทำเหรียญ5เหรียญ5บาทนะตกไปด้านหลังเราพอหันหลังไปดูเราจะเห็นวัดอะไรแน่ๆถ้าเราอยู่ในวัดพระแก้วทำเหรียญ5ทำเหรียญ5ตกไปข้างหลังหันมาหันมาดูก็เห็นวัดพระแก้วอะไรหันไปยังก็หันก็ได้นี่ไงเจอไหมเจออะไรวัดส่งเหรียญวัดพระแก้ววัดส่งเหรียญแล้วถูกต้องไปต่อถ้าเราอยู่วัดพระแก้วอยากเห็นวัดพระแก้วในเหรียญต้องหยิบเหรียญอะไรขึ้นมาดูมันหยิบอะไรก็ยืนอยู่เฉยๆก็เห็นแล้วอยากจะเห็นวัดพระแก้วในเหรียญหยิบเหรียญหยิบเหรียญ5ขึ้นมาแล้วก็พลิกไปด้านหลังตรงก้อยมันมีวัดพระแก้วอยู่เหรียญบาทอ้าวเหรอเหรียญ5ไม่มีเหรียญ5ไม่มีเหรอครับให้เป็นวัดอื่นปกติใช้เหรียญ5กับเหรียญ10อ้าวคนมีฐานะคนมีฐานะไปต่อไปต่อจากข้อที่แล้วครับถ้าเราก้มลงไปเก็บเหรียญ2บาทครับที่ตกที่พื้นจะเห็นหมดไม่ได้ไป4ข้อไปสะดุดลูกชื่อเจี๊ยบนั่นน่ะสิพี่ผมชื่อเจี๊ยบไงโอ้ย4ข้อไม่พอนะครับแพ้นะครับลงมาโอ้เหตุอย่างนี้เร็วเกินเหตุเกินควรเลยนี่ตอบแบบไม่คิดเลยนะว่าอ๋อนี่ยังไม่ได้นี่ยังไม่ใช่สมองเลยเนี่ยใช่มันสมองแค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะยังไม่ได้ใช้ทั้งกะโหลกนะแล้วเราอ่ะผมแค่ใช้นิดเดียวใช้นิดเดียวตกใจตรงจียอตอบแต่ตกใจยังต้องอันยังเนี่ยเออได้ยังไงนี่เขายังรู้จักกระเจี๊ยบเลยนั่นอ๋อเขารู้เหรอรู้จักกระเจี๊ยบไหมเป็นยังไงครับไม่ได้ถึงเราจะแพ้กันทั้ง3คนก็อวยพรให้อวยพรเข้าไปในรอบแจ็คพอตแล้วก็ไม่เก็บสายฟ้าไม่เก็บสายฟ้าให้ได้รถเอาให้ได้เลยนะครับไปเลยนะครับพิจารณาและก็เป็นทีม3สาวโซคิวเลยครับที่คว้าแชมป์ไปได้สำเร็จแต่จะคว้าสายฟ้าแรกของเราไปได้ด้วยหรือไม่นั้นเนี่ยเมาใจช่วยพวกเธอกันต่อได้เลยครับเอาล่ะปีนี้เป็นปีสตรีสากลหรือเปล่าไม่รู้3สาวนี้เป็นแชมป์และกียอนที่สำคัญมากเป็นแชมป์ได้อันหยังนั่นน่ะสิคะอันหยังเลยอ่ะอันหยังแปลว่าอีหยังเออแปลว่าอีหยังเออไม่ใช่เป็นคำทักทายอันหยังสบายดีไม่มีโอ้รู้ด้วยเก่งเลยนะอ้าวเป็นแชมป์ไปแล้วเวลานี้เป็นเวลาของทั้ง3ท่านค่ะนะตรงนี้เก็บสายฟ้าให้ได้ถ้าเก็บได้3สายฟ้านี่ New Corolla Altis Sport Double Kick Edition 1ล้านกติกาเหมือนเดิม1
าทีตอบ20คำตอบที่ถูกเอาง่ายๆเลยให้ตอบเรื่องของนะที่เป็นผักก็ได้เป็นผลไม้ก็ได้ที่มันเป็นผลนะไม่เอาเป็นใบเป็นก้านเป็นลำต้นนะลูกเขาอะลูกเขาอะผักหรือผลไม้ก็ได้ที่เป็นผลที่เป็นลูกๆอะที่เป็นผลเขาคือเป็นลูกๆเนี่ยที่ต้องมีสีเขียวซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเขียวจะสุกแล้วไม่สุกเขาก็ยังเขียวอยู่นะอย่างกล้วยอย่างเงี้ยเดิมมันเขียวแต่พอสุกมันเหลืองเลยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เขียวเป็นส่วนใหญ่ก็ถือว่าให้ได้อ๋อต้องเป็นเขียวตลอดเลยเขียวตลอดจะสุกจะดิบจะอะไรก็เป็นเขียวๆผักก็ได้นะผลไม้ก็ได้นะที่เป็นผลที่เป็นลูกๆอ่ะลูกลักษณะเป็นแบบไหนก็ได้โอเคนะโอเคนะเย็นๆเย็นๆไปคนแรกเลยหนึ่งนาทีพร้อมไปเอ้าแอปเปิ้ลเขียวได้ตอบได้เลยตอบก็ได้นะมะนาวมะนาวได้ได้แตงโมได้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 สามแล้วครบแล้วมะม่วงเขียวได้อีกตอบอีกก็ได้นะมะฝรั่งได้เขียวถูกต้องห้าแล้วเร็วมากดีมากดีมากฟักแมวฟักแมวได้ได้หกแล้วหกแล้วมะละมะละเอาได้ได้เจ็ดแล้วดีมากดีมากพุทราพยังเขียวอยู่8แล้วดีมากเหลือ12อะไรเขียวๆใครได้ขึ้นมาชมพู่ชมพู่นี่ไงจะไม่ตอบสักทีเนี่ยตอบแล้วทุเรียนทุเรียนก็เขียวใช่ฮะเขียวขนุนเขียว11แล้วเหลือ9มะพร้าวได้ไปเหลือ8ส้มโอส้มโอได้เหลือ7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 นึกไม่ออกนึกไม่ออกก็ไปคนเดินคนเดินคนเดินแตงกวาแตงกวาได้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 เหลือ6แตงล้านแตงล้านเอาเหลือ5เหลือเหลือสี่แล้วแล้วแล้วก็เลยน้อยหนาขึ้นมาตอบไปก่อนบอกเวลาตอนกลางงานอาจจะมีปัญหาหน่อยนะแล้วหยุด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 นู่นนึกไม่ออกนึกไม่ออกตกคนนึกออกหมดเลยเราไล่ท้ายมาดีมากเลยแต่งอะไรมาแล้วมากันใหญ่เลยโอ้โห18นะครับขึ้นมาจะไม่กลัวใครใครกล้าก็มาเลยจะเจอใครตามมาเลยนะครับปิตนามาเลยแน่นแน่จริงๆเลยครับไม่สามารถคว้าสายฟ้าแรกของเราไปได้ซึ่งพวกเธอก็ขอลุยต่อกับศึกต่อไปจะหายกกวนขนาดไหนเนี่ยติดตามกันต่อช่วงหน้าครับเขาเก่งเรื่องภาษายังเกาหลีเนี่ยก็พูดไม่เหมือนกันนะคุณอายังทักทายเกาหลีปกติเนี่ยภาคกลางภาคกลางคืออันยังอาเซโยอ๋อมันมีหลายภาคอันนี้เกาหลีกลางเกาหลีกลางแล้วถ้าเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือก็อันยังอาเซโยเจ้าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยเกาหลีใต้ไหมคะอยากฟังจังเลยเกาหลีใต้เกาหลีใต้อันยังอาเซโยว่าพื้นเหลาแล้วที่เราเรียนมาก็หมดเลยแต่เกาหลีใต้เกาหลีเหนือไม่เกี่ยวอะไรเลยเหมือนกันเกาหลีอีสานมีไหมอันยังอาเซโยห่วยถ้าเกาหลีระยองก็อันยังอาเซโยฮิอ่ะดิใช่ค่ะมีเหรอมีถ้าระยองจะยองฮิสั้นแล้วเกาหลีอ่ะใหญ่เขาติดทะเลติดทะเลเขารู้เรื่องเขาบอกเขาไม่รู้เนี่ยรู้สอนเขาเป็นงี้งี้นะใช่รู้แล้วค่ะแต่ว่าก็เล่นตลกเล่นมุกไปใช่ผู้ที่มาวันนี้ไปสืบข้อมูลแล้วเขาก็เป็นแชมป์ด้วยไม่กลัวประสบการณ์เขาเยอะมากเลยไม่กลัวใช่ไหมแชมป์ก็แพ้เขาก็บอกได้ว่าไม่กลัวเลยครับเป็นใครมาเลยถูกแล้วแฮ่ไม่มีแฮ่แฮ่วิ่ง
ื่อเพลงคุณบายบายไก่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 โอ้ยพี่น้องไก่ไก่ชื่อเพลงไม่ว่าหรอกครับผมเดือนนี้รองเท้าคุณเป็นอย่างนี้หรอวันนี้ผมไม่ได้มาเอาสาระหรือความหาผมอยากให้รองเท้าผมออกทีวีแค่นั้นเองเขาซื้อมาหนาแล้วไม่ได้ออกทีวีครับผมมีรองเท้าอย่างนี้แล้วเหรอจ้าครับผมบอกความจริงนะซื้อรองเท้าคู่นี้ตอนออกเพลงเพื่อจะออกคอนเสิร์ตครับพี่นี่พี่พานเหรอเป็นเอสเกาหลีรู้จักนะรู้จักไหมดังไม่เป็นเดียวเอาอีกแล้วเหรอรู้จักคุณจียอนนี่คุณรู้เรื่องทุกอย่างเลยนะรู้จักของประเทศไทยนี่คุณรู้หมดเสียดอยเจ้าคงเปล่งตายแล้วอ่ะเนี่ยเพิ่งรู้กันคุณจียอนครับเจ้าของเพลงอยู่นี่ครับผมรู้ไหมว่าคุณคุยกับแชมป์อยู่เท่าไหร่ฮะกี่สมัยครับพี่ตาสมัยนี่ไงหนึ่งสมัยนี่ไงลิตเติ้ลบิดมากเลยครับผมลิตเติ้ลบิดมากเลยครับผมนิดนิดครับนิดนิดภาษาอังกฤษอ๋อภาษาอังกฤษนิดนิดแชมป์ห้าสมัยกับหนึ่งสายฟ้าครับเดี๋ยวนั่นคุณจอยป่ะคุณจอยครับคุณจอยทำไมคุณสู้ไปอ่ะอุ้ยจะพูดกับค่ะขอบคุณค่ะไปทำอะไรมาเป็นคนแรกในรอบหลายเดือนที่พี่ลดไป20 โลครับพี่ตาจากไปเดินป่าเสือกินขาไปข้างพี่ตาโทษครับไฟหมดไปข้างแล้วครับล้างไม่ดีแล้วล้างไม่ดีแล้วอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะถ้าใช้บริการของเอเอสเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนี้เลยกดดังจัน544สี่เหลี่ยมทองออกเฟรนเราจะเชื่อท่านมาเอาคู่แรกมาคุณจียอนออกมาแล้วฮะจริงเหรอคุณไปบังคับเขาได้ไงคุณจียอนต้องเจอกับนี่ครับจีสตริงหนาวมีหนาวอ่ะปวดหลังก็จีลูกทุ่งมั่งครับจีสตริงถ้างั้นทีมเราใครก้าวมาข้างหน้า19คนนั้นคือคนแข่งเขาฟังอะไรเข้าใจไหมเนี่ยเอ้าจีแข่งกันเนี่ยใช่ไม่ได้ถามอะไรเลยหนูก็อยู่นิ่งๆแต่ถ้าแพ้เกาหลีนี่อายเลยนะไม่เป็นไรครับถ้าแพ้เกาหลีจะไม่ขาเกาเหลาก็ได้ครับผมโอเคโอเคโอเคงั้นแชมป์มาเก็บตัวก่อนโอเคนะเออปังอย่างงงอย่างงงหน้างงตลอดเลยเราอ่ะตื่นมาแค่สองข้อนะคะเหรอสาธุเพียงเกาหลีมีสาธุด้วยเหรอเนี่ยเอาจอยไปก่อนเลยนะมาเลยนะครับ ASCGN วันโอ้ยอย่าเบาๆนะทั้งกอดลงมาแรงมากเลยอ่ะเธอไม่เจอกันนานคิดถึงเขาไหมคิดถึงมากลูกคิดถึงครับอ่ะอุ้มลูกด้วยอะไรของเราเนี่ยอะไรเนี่ยดูอะไรครับดูข้างในค่ะดูเพศดูเพศผู้ชายผู้ชายเซ็นเซอร์ไว้บ้าอาจจะเพศหญิงก็ได้แต่ว่าคุณหมอแสดงความเสียใจด้วยลูกสาวคุณมีเนื้องอกรวยด้วยใช่ไหมมีลูกนะต้องเบาๆมีลูกอยู่ต้องก่อนลูกไว้ก่อนลูกไว้อย่าปล่อยลูกเราล่วงได้แต่อย่าปล่อยลูกลูกลูกใครไม่รู้หลังสะใจมากเลยครับมันสะใจมากฝากลูกก็ได้โยนมาห้าผมครับค่ะหนึ่งสองท่ามป๊าบโอ้ยสะใจเหลือพี่ตาครับทำท่าฟาดไปเลยครับฟาดเลยจะได้ทำท่าแบบคนรุ่นหลังนะเหรอแต่ลูกไม่เป็นไรละพ่อน่าเกลียดมากอ้าวใครจะเริ่มทำสมาธิดีดีพี่จ๋าของ่ายๆอะไรก็ได้ที่ตอบได้ทุกข้อพิจารณาพร้อมจับเวลาลองจอนเธอได้ยินไหมค่ะจอนต้องลองก่อนไหมไม่ต้องค่ะมันเป็นกางเกงไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่เกี่ยวกับจอนเลยทุกตาตัวแม่ลูกเชียร์โอ้โหกำลังใจดีแบบนี้เนี่ยแล้วคุณแม่จอยจะสามารถตอบถูกติดกันไปได้กี่ข้อมาลุ้นกันต่อสัปดาห์หน้านะครับคุณแม่เจอผู้ชายแล้วสะบัดอย่างนี้มีไหมไม่มีค่ะจะบอกเขาว่ายังไงไหมอีดตาครับคือจียอนบอกว่าอีกดอกมีดอกไม้ไหมเอามาอีกดอกเลยคุณผู้ชมว่าสวยดอกพูดมาหลังไม่มีกอกไก่ด้วยนะโดนเกาะเกี่ยวกลางเกาะกงแสดงว่าโดนเกาะเกี่ยวที่ประเทศอะไรโดนเกาะแกะกลางเกาะเกร็ดแสดงว่าโดนเกาะแกะจังหวัดอะไรเอาเอาได้แล้วได้แล้วเล่นเกาะสาวที่เกาะสองแสดงว่าได้เกาะสาวที่ประเทศอะไรหนูมือหนาแป๊บนึงนะ